สวัสดีค่ะกล่องอลังการมากบอกเลยว่ากล่องนี้เจ็บนะคะเจ็บมากนะคะรวมแล้วสุทธิทั้งหมดที่มุกเอฟไปกับพี่ตุ๋ยรอบล่าสุดเมื่อ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือ11 ต้นนะคะก็เดี๋ยวด้วยความที่กล่องมันใหญ่มากมันไม่สามารถจัดลงไปตรงชั้นที่มุกอันบ็อกปกติได้เดี๋ยวมุกจะตัดข้างนอกแล้วก็จะยกออกไปแกะให้ดูทีละต้นนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะรอแป๊บหนึ่งโอเคมาต่อกันนะคะต้นไหนดีรู้แค่ว่ารอบนี้ได้มาเยอะแบบเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวไปแบบเร็วๆนะเพราะว่าวันนี้มุกทำงานนะคะแต่ว่าพอดีตอนนี้ไม่มีเคสก็เลยขออนุญาตออกมาแกะกล่องกันก่อนมันไกลอันนี้ถ้าใช้ทะลวงกระถางน่าจะอันนี้น่าจะเหมาะกว่านะคะรอบนี้มุกได้มาหลายตัวเหมือนกันนะมีพวกไม้แปลกไม้อะไรอยู่เหมือนกันจริงๆอันนี้ก็เกะกะเรานิดหน่อยนะคะมาดูนะคะต้นแรกจะเป็นอะไรอันนี้เป็นฟิโอน่านะคะแต่ฟิโอน่าพี่ตุ๋ยสวยมากเลยอะปกติมุกจะไม่ค่อยเจอฟิโอน่าที่แบบตัวพื้นใบล่างมันติดเป็นแบบสีประมาณเนี้ยค่ะสีเหลืองๆอะเห็นไหมแต่รอบนี้แบบเหลืองสวยมากวันนี้จะให้เยน้องอยู่ในกระถางกันก่อนนะเดี๋ยวถ้าทันถ้าไม่มีเคสยังไงเดี๋ยวมุกรื้อกระถางให้ดูนะคะโอเคนะต้นแรกเป็นฟิโอน่านะคะต้นต่อไปเราหิ้วหัวน้องขึ้นมาแต่ละคนจะมีนิสัยในการแกะไม้ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คือนิสัยมุกนะคะคือการตัดเพราะว่ามุกไม่ชอบหมุนไลลาค่ะเห็นไหมต้นที่2เป็นไลลานะคะขออนุญาตสวยจังหวานมากเลยอ่ะทำไมไลลาบ้านพี่ตุ๋ยเป็นสีหวานขนาดเนี้ยของบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวต้องเทนแดดเพิ่มแน่เลยมันจะได้หวานเหมือนของบ้านพี่ตุ๋ยนะคะเดี๋ยวกระถางเดี๋ยวมูค่อยเคลียร์พรุ่งนี้อีกทีนึงนะสองอ่ะมันไม่จบง่ายๆหรอกเรามีตั้ง11สามค่ะโอ้ยมีดิน6ใส่เราน้องคนที่3มาในกระถางสีขาวพอตประมาณ3 นิ้วนี่นั่งแบบท้าแดดเลยนะคะเนี่ยเหงื่อแตกโศกเลยเสื้อคอเต่าอีกต่างหากว้ายไอกรีนค่ะเห็นไหมต้องเพิ่มแสงหน้าจอขึ้นนิดนึงจะได้มองเห็นด้วยเพราะอากาศข้างนอกมันร้อนมากนะคะไอกินมูพึ่งตุยไปน้องตุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะน้องโดนลากินนะคะ
ก็เลย F ใหม่มา2ต้นเลยเราจะต้องมีสำรองนะคะโอ๊ยเราเสียใจมากคือมันเป็นไอกรีนต้นที่แบบมุกทำฟอร์มมานานมากๆเลยต้นที่น้องตุยไปอ่ะมันแบบมันฟอร์มมันขดจนมันเป็นหลังเต่าอ่ะโอ๊ยแล้วน้องก็ตายจากไปนะคะต้นนั้นตายเลยเพราะว่าลาขึ้นถึงยอดเลยค่ะแต่ว่าไอตัวเบียนเต้ยังอยู่นะเบียนเต้จริงๆมันคือตัวเดียวกับไอตัววียองนะคะมุกไปเช็คมาแล้วเจ้ามินเช็คให้มุกแล้วก็คือมันเขียนผิดน่าจะเป็นฟาร์มเขียนผิดจากวียองเป็นบียองนะคะแล้วก็มีการเสริมเติมแต่งตอกสอนเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นเบียนเต้เพราะดูทรงแล้วมันคล้ายกันมากจริงๆนะคะอันนี้ต้นหนึ่งนะคะเป็นพอร์ตประมาณ3นิ้วไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนมุกยังไม่ได้บอกเลยบอกหรือยังว่าเป็นของร้านพี่ตุ๋ยช่วงนี้มุกเอฟไม้ร้านพี่ตุ๋ยบ่อยนะคะก็คือเราไปเล่นไม้ใหญ่เราเริ่มขยับไปเล่นไม้ใหญ่เพราะเราเริ่มมีพื้นที่ไงคือตอนแรกเราไม่มีที่วางใช่ปะตอนนี้เราแก้ไขปัญหาด้วยการเอฟเพิ่มค่ะเอฟชั้นเพิ่มค่ะต้นนี้หรอต้นนี้รู้สึกจะเป็นไฮบริดของตัวคานเต้กับเราอ้ายนะคะถ้ามุกจำไม่ผิดที่พี่ตุ๋ยขึ้นชื่อไว้แต่จริงๆแล้วไอตัวไฮบริดของเราอ้ายกับคานเต้จริงๆอ่ะมันคือไวท์โลตัสคราวนี้มุกเลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นลูกบริดอีกแบบนึงหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอาเกสรตัวผู้ไปผสมกับตัวเมียดอกไหนหรือเอาตัวผู้ฝั่งนี้ไปผสมฝั่งโน้นให้ดอกไม่เหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้รายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าสวยสวยมากสีสวยมากสีสวยมากนะคะสีมันจะเป็นแบบบอกไม่ถูกอ่ะสีมันออกม่วงๆเทาๆขอบเหลื่อมๆแดงๆน้ำตาลสีอย่างเงี้ยเดี๋ยวมึงเอาออกแดดให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวขอรีบแกะก่อนกลัวไม่ทันกลัวมีลูกค้ามาว้ายชนไปเรื่อยชนไปทั่วไปทีบนะคะวันที่เรารีบเร่งก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้กี่ต้นละ4ต่อไปต้นที่5ค่ะกระจุ่มกระจิ๋มต้นที่5กระจุ่มกระจิ๋มน้อยของเราเป็นใครนะเขาเป็นใครนะครับเล็กๆก็ใครอ่ะพี่ตุ๋ยแถมหมออันนี้พี่ตุ๋ยแถมให้หนูหรือเปล่าใช่ไหมคะหนูไม่คุ้นอ่ะอันนี้ไม้แถมโอเคด้วยความที่มุมที่แบบเราอันบ็อกกันนะคะมันร้อนมากเลยสำหรับมุกอะเนาะสำหรับมุกก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าสำหรับไอ้เจ้ามือถือของเราอ่ะมันมีปัญหาก็คือว่ามันจะดับตัวเองไปเลยนะคะเมื่อกี้เรามาถึงต้นเนี้ยต้นที่มุกได้แถมจากพี่ตุ๋ยมานะคะแต่ว่ามันก็ดับไปมุกก็ไม่ทันสังเกตแล้วเราก็แกะกันไปเสร็จอีกกล่องนึงนะคะเป็นลายลาตัวนี้นะเราก็นั่งพูดคนเดียวอยู่สักระยะใหญ่ๆนะคะก็จะมีลายลาตัวนี้ที่แกะเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้มี4เฮดนะคะอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะที่แกะกันไปเมื่อกี้นะคะก่อนที่จะหยิบไอ้ตัวใหญ่อันนี้ออกมาโอเคอันนี้คือใหญ่มากไซส์พอร์ตน่าจะเป็นพอร์ต5นิ้วเดี๋ยวลองมาดูว่ามันคืออะไรนะคะถ้ามันดับอีกเราก็จะย้อนถ่ายให้อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเป็นคนไม่มีเวลาแต่เอฟไม้เหมือนคนมีเวลานะคะปกติมุกจะเอฟไม้พี่ตุ๋ยไม่ค่อยทันเพราะว่ามันหมดเร็วแต่ว่ารอบเนี้ยที่ทันเพราะว่าไม้วันเสาร์อ่ะคือพี่ตุ๋ยลงดึกแล้วมุกเลิกงานเร็วนะคะแล้ววันอาทิตย์อ่ะมุกลางานพอดีเพราะมุกป่วย
ไม่ได้ทำอะไรค่ะนอนเฝ้าไม้พี่ตุ๋ยอย่างเดียวได้มาซะเยอะเชียวโอเคเอ้ยมันก็มีแอบมีลมโชยมาหน่อยๆนะคะแล้วก็พยายามสอดส่องมุกจำได้ว่ามุกได้ฟิโอน่ามา2ต้นไอกรีนมา2ต้นที่เหลือจำไม่ได้ละบาพามพามพามเราเกะกะอันนี้จังเลยอ่ะเราจะขยับอันนี้แทนเราควรทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกมาพามมันถามไม่ขึ้นโอ้ยตายโอ้ยจะเป็นลมสวยชิบเป่งโอ้โหสวยเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมเห็นเหมือนที่เราเห็นไหมไม่อยู่ไม่เห็นเหมือนที่เราเห็นที่เราเห็นคือสีมันคืออย่างเงี้ยแล้วดูดอกมันเกือบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอ่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้วถ้าเทียบกับต้นก่อนที่ได้มาต้นก่อนสีสวยกว่านะคะแต่ว่าโอ้ยสวยจังโว้ยอ๋อลืมบอกชื่ออันนี้รู้ชื่อแล้วน้องชื่อ Rippling Water นะคะเป็น Aquilia เหมือนกันค่ะ Rippling Water โอ้ยสวยมากพี่ตุ๋ย ไหนพี่ตุ๋ยบอกว่าสีมันอ่อนกว่าต้นก่อนไงมันอ่อนกว่านิดเดียวแต่มันหวานกว่ามากเลยสวยจังโว้ยKeep calm, stay cool ค่ะมาต้นต่อไปใหญ่อีกแล้วมาใหญ่อีกแล้วนะคะนี่ชอบของใหญ่ไว้ Keep calm, stay cool จะทำได้แต่ฉันยังปากบอกกินมาม่านะคะแต่ยังเอฟไม่หยุดมันเริ่มมีลมค่ะมันเริ่มมีลมแปลว่ามันกำลังจะมีฝนค่ะเดี๋ยวนะฝนขอแก่ก่อนได้ป่ะขออนุญาตแกะไปทิ้งไปนะกูก็มีจ้ะมียันรถหอยแครงหอยแมลงภู่เดี๋ยวขอเอาทิชชู่ออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลุ้นทีเดียวขอกรีดไปเป็นโอ้ยหูยหูต้นนี้คือโหต้นนี้สวยมากเห็นไหมคือมันใหญ่กว่าที่มูคิดมากๆเลยอะค่ะต้นเนี้ยมูคิดว่ามันน่าจะต้นนึงสักประมาณแบบไซส์ประมาณ3ถึง4นิ้วแต่อันเนี้ยมันไซส์ประมาณ5นิ้วได้เลยนะมันขอด5นิ้วเลยนะเนี่ยโอ้ตาย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 ฉันตายพี่ตุ๋ยทำอะไรกับหนูแล้วหนูจะหยุดเอฟได้ยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นตระกูลแกรปโตวิเลียนะคะแกรปโตวิเลียจะเป็นแกรปโตพิตาลัมแล้วก็ไฮบริดกับตัวที่มันเป็นแอคิวิเลียหรือว่าอิชวิเลียเราก็จะเรียกเขาเป็นตัวอะไรนะแพชชีวิเลียตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้เป็นแกรปโตวิเลียหรือว่าเป็นแพชชีวิเลียนะไม่มั่นใจเดี๋ยวมุกหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมุกจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะคู่กับในคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆให้ดูชั้นใบว่ามันอลังขนาดไหนนะคะน้องคนนี้เขาชื่อว่าชัยเดคไรนะคะ
ชื่อมันน่าจะออกเสียงเป็นสำเนียงประมาณเยอรมันนะคะเท่าที่มุกไปถามน้อง Google มามันอ่านว่าชายเดเคอไรหรือว่าถ้าจะอ่านแบบภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่าชายเดเคอรี่ก็ได้นะคะเป็นไม้ที่เราไม่เคยเห็นอีกตัวนึงอะเราเพิ่งเคยได้ยินชื่อตอนที่เราถามพี่ตุ๋ยนี่แหละว่าเขาเป็นใครนะคะโคตรสวยสวยมากสวยมากสวยเป็นลมนี่กี่ต้นเอง2 4 6 7ไม่นับตัวแถม8นะคะตอนนี้ขออย่างเดียวเหอะฝนอย่าเพิ่งตกที่รีบเนี่ยเนี่ยที่ตัดชึบนี่คือรีบเพราะว่ากลัวฝนตกนะคะถ้าฝนตกมุกวิ่งหนีก่อนนะฟิโอน่าค่ะเหมือนเดิมที่มุกบอกว่ามุกได้ฟิโอน่ามา2ต้นนะคะฟิโอน่าสวยมากฟอร์มสวยมากต้นเล็กน่าจะมีเอาต้นใหญ่ก่อนต้นเล็กเดี๋ยวหั่นแป๊บเดียวก็หลุดแล้วยังเหลืออะไรนะยังเหลือไอกรีนอีกต้นหนึ่งนะคะที่ยังไม่ออกแล้วก็เหลือน่าจะเป็นไงนี่ต้นนี้น่าจะเป็นทิงเกอร์เบลหรือเปล่านะหรือเปล่านะใช่ทิงเกอร์เบลหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะใช่ค่ะเพราะว่ากอใหญ่ไม่ชอบอะไม่ชอบหมุนไม้ชอบตัดไม้มุกรีบนิดนึงนะคะเพราะว่ามุกกลัวฝนตกนะเรื่องห่อเรื่องแพ็กเกจก็นั่นแหละร้านพี่ตุ๋ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมันไม่เคยมีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะคะบางทีก็อยากไปเรียนห่อจากพี่ตุ๋ยเนี่ยแอบจำแล้วก็แอบกรี๊ดอะอย่าให้ต้องพูดเยอะอะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ไปไว้ใช้อะมันจะต้องพูดอะไรอีกเนี่ยมันเห็นขนาดเนี้ยนะทิงเกอร์เบลค่ะทิงเกอร์เบล4เฮดนะคะโอ้ยแต่อันนี้โขดสวยนะมึงจะเข้าสู่สายโขดดีไหมเนี่ยถ้ามึงเข้าสายโขดเนี่ยมึงต้องเสียเงินร้านพี่ตุ๋ยอีกเท่าไหร่เนี่ยปกติเราไม่เล่นไม้โขดนะคะอย่างที่บอกก็คือการเล่นไม้โขดของเราคือการเอาไม้โขดมาตัดคอนะคะอ๋อแต่อันนี้มันเป็นอันนี้มันน่าปาดมากเลยอะน้องทิงเกอร์เบลอาจจะได้แยกนะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงแล้วกันว่าน้องจะไปต่อแบบนี้หรือว่าน้องจะโดนจับปาดคอนะคะน่ารักมากเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวยังไปไม่ไหวรอเป็นเพลงอันนี้น่าจะเป็นไอศกรีมนะคะเพราะว่ามุกได้ไอศกรีม2ต้นก็ยังเหลืออีกต้นหนึ่งเป็นใครนะคิวปิดหรออันนี้เป็นไอกีแหละใช่ฝนจะตกแล้วอ่ะขอแป๊บเดียวอีกต้นเดียวอันนี้เป็นไอกรีนนะคะโอเคแล้วก็ต้นสุดท้ายของเรามันมีกี่ต้นละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต้นที่11ต้นนี้นะคะมาแบบเนี้ยมันก็จำไม่ได้ว่าเป็นต้นไหนเหมือนกันมันไม่ถนัดมุกของแกะ
โอ้ยตายแป๊บอ่ะเรามาเสียชีวิตด้วยกันนะคะพร้อมยังพร้อมโอ้ยทำไมมันสวยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นมีแก้มบุ๋มข้างหลังนี่คือคิวปิดนะคะไม่ใช่เดบบี้ถ้าเดบบี้จะไม่มีแก้มบุ๋มข้างหลังคนนี้เขามีแก้มบุ๋มบุ๋มอยู่ข้างหลังเห็นไหมดอกใหญ่มากมีโขดไหมลูกหนูจะโดนปาดนะถ้าหนูมีโขดนะโอ้ยสวยมากนะคะเดี๋ยวมุกให้ดูไม้เหมือนเดิมนะออกมาดูไม้ตรงที่สว่างกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ขยะอีจะเป็นถุงเป็นถังเป็นกองนะคะจะให้ดูเริ่มจากตัวนี้นะคะสีอาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสดนะวันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นน้องคิวปิดนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นทิงเกอร์เบลนะคะทิงเกอร์เบลใหญ่มากอลังการมากสวยอ่ะโอ้ยฉันได้มาได้ยังไงเอาว่าแบบไม่เสียดายตังค์อ่ะที่เสียไปอ่ะไอกรีนนะคะไอกรีนมุกได้มา2ต้นนะกับอันนี้นะคะกล้องร้อนมากเตรียมตัวดับนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นฟิโอน่านะคะฟิโอน่ามุกก็ได้มาว้ายขูดฟิโอน่ามุกได้มา2ต้นเหมือนกันนะคะเห็นไหมมุกไม่เคยทำฟอร์มฟิโอน่าได้ขอบเหลืองขนาดนี้เลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะนี่นะคะฟิโอน่า2ต้นนะคะแล้วก็ลายลาอีก2กระถางเนาะอันนี้เป็น2 head นะคะลายลา2 head โอเคแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นไลลาเหมือนกันแต่ว่าเป็นโฟร์เฮดนะคะ4หัวนะคะนี่2 3แล้วก็4นะคะต่อไปก็คือเป็นลูกผสมของลออ้ายกับคันเต้นะมุกว่าเขาสวยนะมุกหลงแล้วเนี่ยต่อไปต้นนี้จะเป็นลูกรักเดี๋ยวจะใส่กระถางพี่โอ่งพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เราว้าวรองลงมาในล็อตนี้นะคะว้าวเป็นอันดับ2ของล็อตนี้ก็คือน้องคนนี้น้องเจดีของเรานะคะน่าจะเป็นแพชชี่วีเลียเดี๋ยวมุกไปเช็คชื่อให้อีกรอบนึงสวยมากน้องชื่อชัยเดคไรนะคะชื่อก็จะอ่านยากๆเขียนยากๆแต่ว่าเดี๋ยวมุกจะพยายามขึ้นชื่อไว้ให้ทุกต้นนะที่มุกอันบล็อกขึ้นมานะคะแล้วก็สุดท้ายใดๆล้วนไม่พ้นอย่าไม่เคยชอบไม้ใหญ่เลยจนมาเจอไม้ลานพี่ตุ๋ยพูดตรงๆถ้าแบบติดตามกันมาตลอดจะรู้ว่ามุกเป็นคนที่ชอบไม้เล็กนะคะจนมุกมาเจอไม้ลานพี่ตุ๋ยนี่แหละไม่ไหวจริงๆไปต่อไม่ไหวจริงๆสวยมากอันนี้คือ Rippling Water นะคะเป็น Aquilia ค่ะสวยมากแล้วก็เหลือเจ้ามูมีที่พี่ตุ๋ยแถบมาให้นะคะชื่ออะไรก็ไม่รู้ใครรู้บอกมุกด้วยนะคะโอเคนะจากไปพร้อมกับภาพนี้ละกันนะคะให้ดูเด็กทั้งหมดที่เราได้มาวันนี้นะคะจากร้านพี่ตุ๋ยกุลรัตน์ซักคูเลนค่ะบ๊ายบาย